สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมด็อกเตอร์นิววงศกรพูลพิริยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวอย่ามัวชะแงแลเลี้ยวเดี๋ยวเคี้ยวจะเกี่ยวก็เดี๋ยวนิวทำไมเราเปิดรายการด้วยเพลงเก่าสักขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยอ้าวผมนึกว่าเพลงนี้เนี่ยเอาใจยุคพี่ป๊อกเลยนะครับเนี่ยพี่ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นไม่หรอกครับวันนี้ที่ร้องเพลงนี้ให้ฟังเพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนั่นก็คือข้าวนั่นเองครับคืองานวิจัยเกี่ยวกับพวกเกี่ยวข้าวอะไรพวกนี้หรอหรือว่าไงไม่ใช่และไม่ใกล้เคียงเลยครับผมกำลังพูดถึงเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนต่างหากละครับพี่ป๊อกฟังดูน่าสนใจว่าแต่นะแถวบ้านพี่เนี่ยเวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไปส่งโรงสีขนาดใหญ่ไม่ใช่หรอครับแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรนะครับนักวิจัยไทยเราก็เลยพยายามพัฒนาซึ่งตอนนี้ทำสำเร็จแล้วนะครับเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแต่เครื่องนี้จะมีข้อดีและคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนโดยออกแบบการกระเทาะเปลือกข้าวให้เป็นแบบลูกยางคู่จึงมีประสิทธิภาพในการกระเทาะเปลือกสูงและเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครื่องสีข้าวที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดชุดขัดข้าวได้ออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าวระหว่างขัดสีมีชุดระบบลมดูดรำข้าวที่ด้านนอกของตะแกรงขัดตัวเครื่องสามารถสีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้องได้ประมาณ 60-70% หรือได้ข้าวขาวเต็มเมล็ดที่ 52-58% และปลายข้าวที่ 13-14% เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสะดวกทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษาช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรลดค่าใช้จ่ายในการจ้างสีข้าวว้าวว้าวว้าวโอ้โหเครื่องสีข้าวขนาดเล็กกระทันรัดแต่ว่าประสิทธิภาพมันเยี่ยมมากๆเลยนะครับน้องนิวแน่นอนเลยครับพี่ป๊อกแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นไซส์ที่เหมาะจะใช้ในชุมชนครับทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งลดค่าใช้จ่ายที่สำคัญเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทยครับเพราะฉะนั้นเงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศแน่นอนพูดได้ดีครับนิวพูดได้ดีว่าแต่พี่ป๊อกครับครับผมอย่างนี้เนี่ยพี่ป๊อกทานข้าวเป็นอาหารหลักหรือเปล่าครับเนี่ยนิวครับพี่ก็ไม่ได้อิ่มทิพย์นะครับก็ต้องกินข้าวสิถ้างั้นพี่ป๊อกชอบทานข้าวประเภทไหนล่ะครับก็ข้าวสวยข้าวขาวธรรมดานี่แหละครับซึ่งข้าวขาวนั้นน่ะเป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีนะครับความจริงแล้วเนี่ยเราควรจะผสมข้าวกล้องลงไปด้วยเพื่อให้ได้สารอาหารอย่างครบถ้วนครับพูดอีกก็ถูกอีกว่าแต่ว่าตอนนี้พี่ขออนุญาตไปซื้อข้าวเปลือกมาทดลองใช้เครื่องสีข้าวนี่ก่อนได้ไหมครับได้เลยครับแต่เดี๋ยวเรารอไปพร้อมกันนะครับผมจะพาไปพบกับนักวิจัยเลยล่ะตอนนี้ okay. เรามาลาท่านผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับได้เลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมจะต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวโยนโยนเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว